สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินว่างจัดว่างจัดก็เลยเข้ามาเกาะกระแสนะคะระหว่างข่าวของกมินกับชาลีเหมือนเดิมทุกคนตอนนี้ชาวด้อมนะคะแตกเป็นสองฝักสองฝ่ายสำหรับแอดก็เซไปฝั่งนั้นทีเซมาฝั่งนี้ทีสุดท้ายแล้วตอนนี้ได้ชื่อด้อมแล้วค่ะพอดีเข้าไปฟังไลฟ์ของคุณอันโอกินะคะก็เลยชอบชื่อนี้มากด้อมกรรมการนะคะเพราะฉะนั้นด้อมกรรมการเนี่ยเราก็จะต้องพยายามนะคะฟังข้อมูลทั้งสองฝั่งสองฝ่ายนะคะแล้วก็เอามาคิดวิเคราะห์แยกแยะด้อมกรรมการจะต้องมีความเป็นวินยูชนนะคะจะต้องแบบฉลาดนิดนึงเราจะต้องแบบว่าไม่อ่อนไหวไม่ไหลไปง่ายๆก็จะพยายามนะคะทุกคนไม่ใช่วาระแห่งชาตินะคะข่าวกามินชาลีแต่เป็นวาระแห่งกูนี่แหละกูอยากรู้เรื่องว่าสุดท้ายแล้วรักแท้แพ้ภาษีเนี่ยจะเป็นยังไงก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนแอดเนี่ยเป็นคนที่เวลามีข่าวอะไรก็จะชอบอ่านหาข้อมูลอ่านมันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละอ่านทีก็เซทีเซไปฝั่งนั้นทีเซไปฝั่งนี้ทีแต่ใดๆคือแอดเป็นคนชอบอ่าน Twitter อ่านแอปพลิเคชัน X อยู่แล้วพอแอดรู้สึกว่าในนั้นน่ะก็มีความเป็นวินยูชนเยอะอ่ะจะไม่ใช่ด้อมไหลอ่ะด้อมไหลก็คือไหลเทไปไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะฉันซัพพอร์ตคนนี้ฉันก็จะเชื่อทุกสิ่งที่เขาพูดนะคะฉันเกลียดคนนี้ออกมาแก้ตัวยังไงออกมาพูดอะไรฉันก็ไม่เชื่อฉันเกลียดเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในแอปพลิเคชัน X เนี่ยค่อนข้างจะมีวินยูชนมีความเป็นกลางเซบ้างแต่ก็มีความเป็นกลางเยอะกว่าแอปพลิเคชันอื่นแอดก็เลยชอบอ่านต้องบอกว่าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาข้อความนะคะของคุณโจที่เป็นฝั่งซัพพอร์ตน้องกามินนะคะออกมาอ่านให้ทุกคนฟังเพราะว่า 2-3 คลิป 4-5 คลิปที่ผ่านมาเนี่ยแอดลงคลิปนะคะที่คุณแน็กชาลีออกมาไลฟ์พูดถึงประเด็นของกามินนะคะก็ฟาดกันหลายเรื่องนั่นแหละเพราะว่าน้องกามินนะคะก็โพสต์ลงใน Discord นะคะอธิบายสิ่งที่เธออยากจะอธิบายให้ทุกคนได้รู้ส่วนคุณชาลีก็มาเอา Discord ของคุณกามินมาอ่านแล้วก็โต้กลับเป็นข้อๆก็ต้องบอกว่าก็ต้องฟังหูไว้หูนะคะพอล่าสุดนี่เห็นคุณชาลีออกมาไลฟ์เมื่อวานนะคะขอร้องให้จบทุกประเด็นแล้วก็พูดเป็นไม่เชิงเป็นในๆหรอกก็พูดอ่อนลงประมาณว่าหรือว่าการแปลใน Discord เนี่ยเป็นการแปลผิดพลาดอะไรก็ว่ากันไปทุกคนไม่เกี่ยวกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดนะคะตามข่าวนี้มาหลายวันเป็นทั้งด้อมกรรมการเป็นทั้งด้อมซ้ายด้อมมุมแดงด้อมมุมน้ำเงินเป็นทุกด้อมไปมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเป็นด้อมกรรมการนิดนึงนะคะโดยส่วนตัวมองว่าคู่นี้หลักๆที่อยู่กันไม่ได้ก็น่าจะเป็นการปรับตัวเข้าหากันไม่ได้น่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนสองคนที่คนใดคนหนึ่งอาจจะถอยออกจากคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะแล้วมันก็เลยลามปามไปจนถึงแบบนี่แหละเรื่องของภาษีเรื่องของรายได้อาจจะเคลียร์กันไม่ลงตัวต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ขอพูดถึงหรือว่ากล่าวล่วงประเด็นนิสัยส่วนตัวของกามินนะคะที่ฟังที่คุณแน็กไลฟ์มาแล้วก็บอกว่ากามินเป็นคนขี้อิจฉาเป็นคนขี้นินทาเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรแอดขอไม่แตะทุกคนเพราะว่าเอาจริงเราก็ไม่ได้รู้ความจริงอะไรลึกๆอ่ะแอดเชื่อว่าทั้งคู่นั่นแหละมีทั้งข้อเสียและข้อดีของกันและกันยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานนะคะยามชังก็สาวกันออกมาให้หมดนะคะไส้กี่ขดนะคะยามรักนี่ตดให้ดมก็บอกว่าหอมเนาะคนเรามนุษย์นี่แหละเนาะมนุษย์ทุกคนเอาเป็นว่าจากที่แบบว่าเราเป็นด้อมพเนจรกลายมาเป็นด้อมกรรมการตอนนี้แอดก็ชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องนี้เว้ยเฮ้ยคือในแอปพลิเคชัน X อะทุกคนเขาไม่ได้คุยกันเรื่องว่าทำไมกามินนิสัยไม่ดีทำไมชาลีนิสัยไม่แมนเขาไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นทุกคนเขาคุยกันเรื่องภาษีเขาอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการมินเสียภาษีหรือเปล่าบริษัทคุณชาลีหักภาษีไว้หรือเปล่ารายได้ของคุณการมินเนี่ยเท่าไหร่กันแน่บริษัทจัดเก็บ
ภาษีนำส่งต่อสัมปกรณ์ถูกต้องหรือเปล่าเขาคุยกันประเด็นนั้นแล้วก็หยุมกันค่ะบางคนก็บอกว่าบริษัทหักแล้วบางคนก็บอกยังไม่หักเดี๋ยววันนี้แอดก็เลยอยากจะเป็นด้อมวินยูชนนะคะอยากจะฉลาดนิดนึงก็เลยเข้าไปหาข้อมูลเท่าที่หาได้แหละเรื่องภาษีแล้วก็ยังไงจะเอามาแชร์ทุกคนนะคะถ้าใครสนใจก็ฟังต่อนะเรามาดูกันทุกคนเราอาจจะฉลาดก็ได้นะไปๆมาๆจากด้อมแบบดราม่ายุ้มหัวกันอีลุงตุงนางอาจจะทำให้พวกเราไทยมุงนะคะฉลาดขึ้นมาก็ได้เราอาจจะรู้เรื่องภาษีกันก็ได้โอเคเดี๋ยวเริ่มต้นแอดขออนุญาตเอาที่คุณโจนะคะโพสต์ล่าสุดเลยนะคะเกี่ยวกับการ์มินนะคะสำหรับพี่โจนะคะหลายคนก็รู้ว่าพี่เขาก็เป็น MVP ของการ์มินนี่แหละแล้วก็เป็นหนึ่งที่ได้เข้าไปคุยกับคุณชาลีที่คุณชาลีเรียกเข้าไปหานะคะแล้วก็อธิบายต่างๆแล้วก็อธิบายประเด็นดราม่าต่างๆซึ่งตอนนั้นแอ๊กก็คิดว่าน่าจะจบสวยแล้วแอ๊กก็ทำคลิปทุกคนก็ลองไปดูนะคะแต่ปรากฏว่าพอคุณโจโพสต์ตกเย็นมาคุณชาลีก็มาไลฟ์แล้วก็นี่แหละเกิดการเอา Discord ของคุณการ์มินมาอ่านแล้วก็โต้กันไปโต้กันมาก็เลยไม่จบจึงทำให้นะคะพี่โจออกมาโพสต์อีกครั้งนะคะเดี๋ยวขออ่านนะคะทุกคนคุณโจโพสต์ไว้ว่าขอเตือนทุกคนตรงนี้นะคะหยุดปั่นกระแสลุมด่าผู้หญิงด้วยข้อกล่าวหาผิดๆได้แล้วเหมือนสื่อและสังคมกำลังสนุกสนานกับการลุ่มเหยียบฝ่ายหญิงให้จมธรณีราวกับฝูงไฮยีน่าฉีกเนื้อเหยื่อทั้งที่มันเป็นข้อกล่าวหาผิดๆที่ถูกตีตกไปแล้วคลิปที่พี่โจทำลงใน TikTok ไปหาดูกันย้อนหลังนะคะแอดก็ลงในช่องแอดก็มีนะคะหลังจากได้เจอหน้าและได้ถามหาคำตอบจากปากของฝ่ายชายเองพี่โจถามเขาเองและเขาตอบเองด้วยซ้ำการที่ผู้ชายทั้งวงการมาลุมเหยียบผู้หญิงที่เคยรักให้มิดเงยหัวขึ้นมาไม่ได้มันอัปลักษณ์จนเกินไปค่ะบทสุดท้ายในคลิปที่พี่โจบอกแบบนั้นเพราะเป็นการคุยจบใหม่ๆคืนวันที่9กันยายนพี่โจอยากให้ความทรงจำที่แสนดีปิดฉากลงได้แบบสวยงามไม่ทำร้ายใครจึงเขียนแบบเป็นกลางและเป็นธรรมให้กับทั้งการ์มินและชาลีแต่ความเป็นจริงที่ตามหลังมามันโหดร้ายกว่าที่คาดไว้และยิ่งมาถึงตอนนี้ยิ่งเล่นกันถึงขั้นไร้มนุษยธรรมปล.1ขอเพิ่มคนไทยหลอกง่ายการ์มินไม่ได้พูดนะคะเพื่อนของผู้ช่วยฝ่ายชายเป็นคนพูดนะคะก็คือการ์มินไม่ได้พูดแต่ว่าเพื่อนของผู้ช่วยของคุณชอเป็นคนพูดปล.2ขอเตือนคุณสนธิลิ้มอย่าเล่นประเด็นเหยียบย่ำผู้หญิงด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จจากข้อมูลที่ได้รับมาแบบเอียงข้างเลยค่ะเช็คข้อเท็จจริงดีๆก่อนค่ะอย่าสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเหยื่อเลยปล.ใครจะมาท้าชนกับเจ้เรื่องนี้แม่ควายแหลกเตรียมทำใจไว้ด้วยนี่คือของพี่โจนะคะแล้วก็พี่โจก็ยังไปตอบเม้นพูดถึงคุณนวัฒน์นะคะแล้วก็พูดถึงคุณมดดำด้วยสำหรับเรื่องคุณโจนะคะบอสนวัฒน์อ้างถึงค่าตัวไลฟ์ขายของ1ล้านการ์มินไม่สำนึกบุญคุณแล้วคนก็มาลุมด่าการ์มินงกโลภแต่บอสไม่ได้พูดว่า1ล้านคือค่าตัวรับงานคู่ค่ะต้องแบ่งให้ฝ่ายชายเกินครึ่งด้วยวงเล็บซึ่งก็แฟร์แล้วน้องไม่ใช่คนที่ได้1ล้านนะคะยังไม่พอบอสมาพูดว่าการ์มินบอกคนไทยหลอกง่ายให้คนตื้นเขินมาลุมด่าการ์มินก๊อก2แต่พอมีคนคอมเมนต์ขึ้นมาว่าการ์มินไม่ได้พูดบอสก็ทำเป็นพูดว่าไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดแล้วข้ามไปเรื่องอื่นเลยแต่น้องถูกฝูงซอมบี้ลุมกระทืบคาไลฟ์ไปแล้วโดยคนพูดก็ไม่แก้ความเข้าใจผิดให้และไม่ขอโทษความเป็นธรรมอยู่ไหนสำหรับประเด็นของคุณนวัฒน์นะคะทุกคนก็เข้าไปหา
เข้าไปหาดูเข้าไปดูคลิปได้เลยนะคะก็โอเคคุณนวัดก็พูดนั่นแหละแล้วพอมีคนมาแย้งว่ากามินไม่ได้พูดนะเขาก็เลยพูดประมาณว่าแบบอ๋อโอเคไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดถ้านิสัยดีเนี่ยเดี๋ยวเขามีเงินนะเขาจ้างกามินมาอีกก็ได้อะไรเขาก็พูดกันไปในเรื่องของการจ้างงาน1ล้านเนี่ยค่ะทุกคนส่วนตัวแอดก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะที่คุณนวัดออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าแอดมองว่าการจ้างงานไม่ใช่บุญคุณการจ้างงานคือการแลกเปลี่ยนเงินมางานไปแล้วเท่าที่ดูก็คือคุณวัฒน์เองก็ได้รายได้จากการจ้างคู่นี้มาไลฟ์ยอดขายถล่มทลายมากๆเพราะฉะนั้นสำหรับแอนแล้วคิดว่าไม่ใช่บุญคุณเพราะณตอนนั้นถ้าคู่นี้ไม่ดังแล้วเป็นกระแสแล้วคุณวัฒน์จะมาจ้างเขาไลฟ์ขายของให้หรือเปล่าก็ไม่น่าจะนะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นแบบแสงส่องมาทั้งสองฝ่ายเป็นก็เขาเรียกอะไรทุกคนก็ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอ่ะคิดว่าเรื่องนี้แอดไม่เห็นด้วยนะคะแล้วการจ่ายเงินที่ว่า1ล้านให้กามินแอดเชื่อว่ามันไม่ได้จ่ายเงินเอาเงินโอนเข้าบัญชีคุณกามินเลยหรือให้เงินสดนางมาเลยอ่ะเพราะว่าการทำงานก็คือคุณกามินเป็นลูกจ้างบริษัทของคุณชาลีไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นการจ้างงานทุกอย่างมันต้องจ่ายเงินเข้าบริษัทแล้วบริษัทก็เอามาจ่ายลูกจ้างอีกทีมันควรจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่หรือทุกคนอันนี้เป็นคำถามของแอดนะเพราะฉะนั้นการที่คุณนวัดมาโพสต์ว่าให้จ้างกามินไป1ล้านบาทอันนี้ไม่น่าจะใช่น่าจะพูดว่าจ้างคู่นี้ทำงานจ้างบริษัทของคุณชาลีทำงานไลฟ์ขายของให้1ล้านบาทน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะคะส่วนคุณกามินจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้นะคะว่าคุณกามินได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่แล้วก็มาที่คุณมดดำนะคะพี่โจก็โพสต์ว่าดูคลิปนะคะคุณมดดำน้องชายคุณตอบชัดเจนแล้วว่าค่าปรับไม่มีค่าเพราะสัญญาหมดแล้วอย่าเอามาเล่นเพื่อเหยียบแฟนเก่าของน้องชายอีกส่วนเรื่องภาษีบริษัทน้องชายคุณหักภาษีณที่จ่ายไปแล้วและน้องคุณก็บอกเองว่าสอนแฟนคำนวณภาษีให้ด้วยกามินต้องจ่ายภาษีทั้งที่เกาหลีและภาษีไทยค่ะอันนี้ประเด็นที่ทุกคนก็น่าจะเห็นรายการแชร์นะคะที่คุณมดดำมาพูดนั่นแหละพี่โจก็เลยออกมาโต้นี่แหละทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเราชาวด้อมกรรมการนะคะเรื่องภาษีนี่แหละทุกคนที่แอดสนใจแอดก็เข้าไปสิงอยู่ในแอปพลิเคชัน X นะมีคนมาคุยเรื่องภาษีแล้วที่เขาโพสต์ดีๆแบบคือเป็นกลางน่ะคุยกันเรื่องภาษีอ่ะเยอะมากแอดก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนนะคะได้ฟังกันว่าเอาจริงๆแล้วที่ลุมด่าคุณกามินว่าคุณกามินเนี่ยหอบเงินไปทิ้งภาษีไว้ที่เมืองไทยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยหรือมันเป็นแค่การสื่อสารกันที่ผิดพลาดหรือมันเป็นการสื่อสารกันที่ไม่เคลียร์มากกว่าเพราะมันไม่มีความเป็นไปได้ที่คุณกามินจะหอบเงินกลับไปเกาหลีโดยไม่เสียภาษีเลยเพราะว่าการจ่ายเงินทุกอย่างมันต้องจ่ายผ่านธนาคารใช่ไหมมันต้องมีใบเสร็จนะเพราะว่าบริษัทของคุณชลีก็ต้องเอาไปยื่นเสียภาษีส่วนทางการมินเองก็จะต้องแสดงที่มาของรายได้เวลาที่จะต้องยื่นภาษีที่เกาหลีเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีที่มาที่ไปและมันจะต้องมีการหักภาษีแล้วอีกหนึ่งนะคะไทยกับเกาหลีมีสนธิสัญญาภาษีซ้ำซ้อนนะคะทุกคนให้ไปดูเลยดับเบิลแท็กอะไรน่ะนั่นก็คือมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยในการเสียภาษีอะว่าแบบกามินความที่ไทยกับเกาหลีเขามีสนธิสัญญาในการเสียภาษีกันมันจะมีข้อยกเว้นอยู่ว่าภาษีกามินถ้ายังไม่ได้เสียภาษีในไทยต้องไปยื่นเสียที่เกาหลีแล้วมันจะมีการหักภาษียังไงทุกคนอันนี้คือต้องเข้าไปศึกษาแล้วแอดก็หาข้อมูลมานิดๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงจะเอามาแชร์ให้ทุกคนที่เป็นด้อมกรรมการนะคะไม่ใช่ด้อมไหลตามน้ำมาฟังกันมาค่ะเพื่อนๆต้องบอกว่าตอนนี้นะคะที่ X หรือว่า Twitter เนี่ย #NackCharlie ขึ้นเป็นอันดับ2เลยนะคะต่อจากน้ำท่วมเลยนะคะคนที่ความสนใจเยอะมากซึ่งแอดก็ไปสะดุดตาสะดุดใจที่ทวีตนึงนะคะหรือว่าหัวข้อนึงซึ่งเขาพิมพ์ไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่า
ว่าด้วยเรื่องภาษีของกามินไม่ใช่วาระแห่งชาติแต่เป็นวาระแห่งกู้หนึ่งกามินเป็นต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยผ่านบริษัทของคุณชอ 2. การดำเนินการเรื่องวีซ่าและ Work Permit ก็ทำโดยบริษัทของคุณชอ 3. การรับรายได้จากการจ้างไลฟ์ก็ต้องผ่านในนามบริษัทของคุณชอคำถามก็คือบริษัทของคุณชอไม่ได้มีการคำนวณและหักภาษีที่คุณผู้หญิงจะต้องจ่ายจากการทำงานก่อนที่จะโอนเงินให้คุณผู้หญิงหรอคำถามนะคะคำถามที่สองถ้าตามคำพูดของคุณชอว่าเอาเงินก้อนออกให้ผู้หญิงไปก่อนเพราะงานได้เงินเป็นงวดไม่ใช่ได้เงินเป็นก้อนก็แสดงว่าบริษัทของคุณชอช้างพลาดเองหรอที่ไม่ได้คำนวณการหักภาษีให้ผู้หญิงก่อนที่จะให้เงินก้อนไปอันนี้เป็นการตั้งคำถามนะทุกคนแล้วแอ๊กก็สงสัยคล้ายๆกันด้วยแล้วก็ถ้าจากคำถามทั้งสองข้อเนี่ยทั้งข้อ1ข้อ2เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าความผิดมันก็เกิดจากบริษัทของคุณชอสิที่เกิดการบริหารผิดหรือเกิดการพลาดอะไรที่ทำไมไม่หักภาษีจากผู้หญิงไว้ก่อนที่จะให้เงินเข้าไปแล้วก็ตอนที่คุณชอไลฟ์คุณชอบอกว่าคุณผู้หญิงนะคะมีความสงสัยและถามเยอะเกี่ยวกับเรื่องภาษีเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ถามว่าทำไมเงินถึงได้ไม่เต็มซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าจริงๆแล้วบริษัทของคุณชอก็ต้องมีการหักภาษีไปแล้วสิผู้หญิงถึงถามว่าทำไมเงินได้ไม่เต็มซึ่งใน Twitter ก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมฝ่ายหญิงถึงกลายเป็นคนเห็นแก่เงินไปได้หากเขานะคะถามในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับภาษีซึ่งทาง Twitter ก็บอกว่าการที่เราไม่เข้าใจอะไรแล้วเราถามก็ไม่น่าจะผิดนะเพราะว่าระบบภาษีมันค่อนข้างจะซับซ้อนมากทุกคนเพราะฉะนั้นหากทางบริษัทน่ะไม่ได้หักภาษีฝ่ายหญิงไว้เองหรือเคลียร์ภาษีกันไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่น่าจะใช่ความผิดของฝ่ายหญิงคนเดียวมันน่าจะเป็นความผิดพลาดทั้งสองฝ่ายไม่ใช่หรออารมณ์ประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าผู้หญิงนะจะต้องเอาหลักฐานการรับเงินได้ในไทยและการเสียภาษีไปยื่นเสียภาษีในเกาหลีด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้หญิงจะไม่ได้จ่ายภาษีในไทยแอดก็คิดอย่างนั้นนะทุกคนคิดว่านางต้องจ่ายไปแล้วเดี๋ยวยังไงแอดจะมาคุยต่อในสัญญาอะไรภาษีซ้ำซ้อนนะคะระหว่างเกาหลีกับไทยมันมีสัญญาภาษีซ้ำซ้อนนะทุกคนที่เขาจะเรียกเก็บกันนะซึ่งค่อนข้างยุ่งมากนะคะซึ่งประเด็นนี้แหละที่ทำให้แอดก็แอบงงอะทุกคนว่าสรุปแล้วคุณผู้หญิงเขาหอบเงินกับเกาหลีโดยทิ้งภาระไว้ที่ไทยอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปได้ด้วยเหรอที่จะไม่เสียภาษีหรือว่ามันเกิดการตกลงอะไรผิดพลาดซึ่งแน่นอนนะคะมันก็จะมีแบบทางฝั่งผู้หญิงนะคะเขาก็ออกมาโต้แย้งนะว่าผู้หญิงเนี่ยจริงๆโดนหักภาษีไปแล้วนะซึ่งหักภาษีไปเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่เขาแบบโต้แย้งกันซึ่งถ้าเพื่อนๆจะสนใจอ่านคอมเมนต์ที่เขาโต้ตอบกันก็เข้าไปอ่านได้นะทุกคนมันได้ประโยชน์จริงๆนะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้เขาก็มาคอมเมนต์ถามว่านั่นสิคะตามปกติแล้วเจ้าของบริษัทควรหักไปตั้งแต่ก่อนโอนให้แล้วไหมเท่าที่ตามอ่านเรื่องนี้มาไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้เลยส่วนใหญ่มีแต่ปั่นข่าวไม่ก็ด่ากราดเลยดีใจที่เจอคนใช้เหตุผลคุยกันเรื่องนี้ทำไมทวิตนี้ไม่แมสวะทวิตดีคนรีน้อยจริงๆนี่คือสิ่งที่ปัญญาชนหรือสื่อที่ดีควรจะตั้งคำถามไม่ใช่ทวงบุญคุณอวยฉ่ำผู้นะคะมาทุกคนเดี๋ยวแอดเอาอะไรมาแชร์เพิ่มนะคะก็ใน Twitter นี่แหละก็มีเหมือนคนเขามาคอมเมนต์กันต่อนะคะว่าจริงๆแล้วรายได้ของฝ่ายหญิงเนี่ยได้เท่าไหร่กันแน่บางคนบอกว่าฝ่ายหญิงได้ 30% จากค่าจ้างบางคนบอกว่าฝ่ายหญิงได้ 40% จากค่าจ้างซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ทราบแน่นอนนะคะว่า
แบ่งกันเท่าไหร่แต่ถ้าไปดูที่พี่โจโพสต์ก็แน่นอนนะคะว่าฝั่งผู้ชายต้องได้เยอะกว่าซึ่งมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาดังกว่าเขาหางานให้จะได้เท่ากันมันเป็นไปไม่ได้ก็มีโพสต์หนึ่งนะคะเขามาโพสต์เรื่องงานเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย1งาน1ล้านเนี่ยผู้ชายนะคะคุณเปี๊ยกยกตัวอย่างนะคะคุณเปี๊ยกจะได้60ส่วนคุณน้อยจะได้40แล้วถามว่าคุณน้อยเนี่ยโดนหักยังไงบ้างเหรอมาค่ะเขาบอกว่าใน1งานเนี่ย1ล้านบาทคุณน้อยก็จะได้ 400,000 จะโดนหัก 25% นะคะซึ่ง 25% เนี่ยคุณน้อยก็มาคุณน้อยบอกว่ามันเป็นแบบค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วฝั่งทางคุณเปียก็ออกมาไลฟ์แล้วนะคะว่า 25% ที่หักเนี่ยเป็นค่าผู้จัดการหรือค่าคนเขาหางานให้ซึ่งถือว่า 25% ก็ไม่เยอะหรอกทุกคนในมุมของแอดนะก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อเพราะว่าน้องแอดเองก็มีน้องนะคะที่อยู่ในวงการทุกคนก็รู้ว่าน้องชายแอดเป็นใครแอดก็โทรคุยกับนางนะของนางจะโดนหักที่ 30% ขึ้นไปแล้วบางครั้งโดนหัก 40% ด้วยนะทุกคนก็ถือว่าการที่คุณเปียกหักคุณน้อย 25% ก็ถือว่านั่นแหละเนาะถือว่าโอเคเลยแหละซึ่งผู้จัดการนะคะก็จะได้จากคุณน้อยเนี่ยถ้าคุณน้อยมีรายได้ที่ 400,000 ใช่ไหมหักไป 25%ก็จะคืน 100,000 100,000จะเข้ากระเป๋าคนหางานให้หรือคืนสู่บริษัทของคุณเปียกนั่นแหละก็แล้วแต่เขาจะแบ่งกันยังไงผู้จัดการจะได้เท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้นะคะก็จะเหลืออยู่ 300,000 ซึ่ง 300,000 นี่แหละทุกคนมันจะเป็นรายได้สุทธิของคุณน้อยนะคะที่คุณน้อยจะต้องยื่นเสียภาษีซึ่งคนต่างชาติหรือผู้มีรายได้ในประเทศไทยที่ทำงานประมาณนี้เขาจะถูกหักภาษีณที่จ่ายนะคะ 15% นั่นหมายความว่าคุณน้อยค่าตัวอยู่ที่ 300,000 ก็จะถูกหักไป 15% 15% ก็คือ 45,000 บาทสรุปก็คืองาน1ล้านบาทคุณน้อยได้รับ 40% ก็คือได้รับ 400,000 หักนั่นหักนี่แล้วคุณน้อยก็จะมีเบี้ยเข้าสู่กระเป๋าตัวเองอยู่ที่ 255,000 บาทนะทุกคนนี่ก็เท่าที่เขาบอกมาเขาก็ว่าหักไว้แล้วแต่จริงๆอ่ะมันเป็นการทำงานระบบบริษัทจนไปไม่ได้หรอกที่จะไม่หักเอ๊ะหรือว่าเขาไม่หักซึ่งแน่นอนนะคะว่าอันนี้จะพิสูจน์ได้ว่าหักไม่หักก็อยู่ที่ว่าคุณน้อยจะเอาเอกสารการหักภาษีออกมาโชว์หรือเปล่าหรือยังไงหรือจริงเงียบไปเลยก็ได้แต่อันนี้เราตั้งข้อสงสัยกันนะคะว่าการทำงานเป็นระบบบริษัทจ้างชาวต่างชาติเข้ามาทำงานจะไม่หักภาษีณที่จ่ายไว้เลยเหรอมันเป็นมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือด้วยความที่ตอนนั้นไม่มีความรักเข้ามาแทรกหรือว่าคุณเปียกยื่นข้อเสนอให้คุณน้อยว่าไม่เป็นไรภาษีผมจ่ายให้เองมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะแต่ถ้าคุณเปียกนะคะยื่นข้อเสนอให้คุณน้อยว่าไม่เป็นไรภาษี 15% ผมจ่ายให้คุณได้อันนี้มันก็เป็นให้โดยเสน่หาแล้วนะคุณน้อยก็ไม่ผิดเด้ถูกไหมแต่ถ้าได้หักภาษีคุณน้อยไว้แล้ว 15% ก็ถือว่าคุณน้อยไม่ได้ค้างภาษีนะคะเพราะว่ายังไงทุกคนเพราะหลักการเสียภาษีในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหซับซ้อนมากยิ่งคนต่างชาติมานะคะหลักการเสียภาษีในเมืองไทยจะมี2แบบเขาบอกว่าเขาคิดอยู่2แบบนะคะคือ1ดูตามที่มาของเงินกับ2ถิ่นที่อยู่ซึ่งคุณน้อยเนี่ยไม่น่าจะมีถิ่นที่อยู่ในเมืองไทยก็ต้องดูว่าภาษีที่คุณน้อยต้องจ่ายก็จะเป็นภาษีที่รายได้ที่มาจากประเทศไทยเลทภาษีเท่าไหร่อะไรยังไงโอ้โหทุกคนอันนี้ก็ต้องไปดูกันเราเองเนาะเราไม่ใช่ผู้เสียเราไม่ใช่แบบเอ็กเปิร์ตนะไม่ได้มีความรู้แบบสัมภาระขนาดนั้นแต่ก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังคร่าวๆแค่นี้แหละว่าตามหลักแล้วอ่ะคุณน้อยนะคะอยู่ประเทศเกาหลีมีถิ่นที่อยู่ประเทศเกาหลีคุณน้อยจะต้องเอารายได้นะคะที่สร้างอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไปยื่นเสียภาษีที่เกาหลีอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่โดนหัก 15% ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยคุณน้อยจะต้องไปยื่นภาษีที่เกาหลีแล้วเกาหลีก็จะดูภาษีของคุณน้อยแล้วเกาหลีกับทางไทยนะคะมีสนธิสัญญาร่วมกันที่เรียกว่าอนุสัญญาภาษีซ้อนมีขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้อนนะคะเพื่อไม่ให้คนคนเดียวอย่างเงี้ยต้องมานั่งเสียภาษีทั้ง2ประเทศดับเบิล
แต่เสียแน่นอนนะคะเสียให้ทั้งสองประเทศแต่เขาจะดูว่าประเทศต้นทางเก็บไปหรือยังเก็บไปเท่าไหร่พอประเทศปลายทางคำนวณภาษีมาอีกทีเขาก็เอาไปลดหย่อนได้อย่างสมมติว่าคุณการมินนะคะเสียภาษีที่เมืองไทยแล้ว 15% เนี้ยเธอก็ต้องเก็บใบเสียภาษีนี้ไว้พอไปถึงเกาหลีเธอก็จะไปยื่นเสียภาษีที่นู่นเขาก็จะคำนวณแล้วเธอก็เอา 15% เนี้ยไปลดหย่อนอีกทีคือเขาจะไม่ได้เก็บซ้ำซ้อนแต่ถ้าคุณการมินยังไม่ได้เสียภาษีที่ประเทศไทยเพราะอาจจะเข้าข่ายอนุสัญญาภาษีซ้อนสมมุตินะคะพอคุณภาษีคุณการมินพูดผิดคุณการมินยื่นเสียภาษีที่เกาหลีคุณการมินก็ต้องแจ้งแหล่งที่มาของเงินว่ามาจากไหนมาจากประเทศไทยพอมาจากประเทศไทยปั๊บทางสรรพากรเกาหลีเขาก็ต้องตรวจอยู่ดีว่าคุณการมินได้เสียภาษีจากเงินที่มาจากประเทศไทยหรือยังถ้ายังไม่เสียสักบาทเลยเขาก็จะต้องมีระบบการจัดเก็บแล้วก็เดี๋ยวก็จะส่งภาษีกลับคืนมาให้กับประเทศไทยคือมันเป็นสนธิสัญญาภาษีอะทุกคนไปอ่านในนี้แอดอ่านมาให้นะคร่าวๆเลยคือประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้รักแท้แพ้ภาษีเนี่ยต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ต้องใช้ทีมกฎหมายที่มีความรู้เรื่องภาษีเข้ามาดูแลจริงๆมันทับซ้อนกันหมดเลยโดยเฉพาะถิ่นที่อยู่ของคุณการมินคือขนาดแอดไปอ่านนะทุกคนก็ยังไม่แตกฉานเพราะว่ามันมีเขียนไว้งงๆคือบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในเมืองไทยคือจะต้องอยู่เมืองไทยเกิน180วันแต่180วันไม่ใช่อยู่รวดเดียว180วันนะไปมาแต่รวมกันแล้วได้180วันก็จะถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยก็ว่ากันไปอย่างนั้นอีกซึ่งถ้ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจะต้องยื่นเสียภาษีพงด.90ในประเทศไทยก่อนแต่ถ้ามีแหล่งรายได้ในประเทศไทยแต่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่จำเป็นต้องยื่นพงด.แต่ว่าจะต้องหักหน้าที่จ่ายไว้แล้วก็กลับไปบ้านก็จะต้องไปยื่นเสียภาษีจากบ้านแล้วก็เดี๋ยวสรรพากรเขาก็จะมีการแบบแท็กฮักคอนแทคกันเองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือไม่รู้ว่าแอดจะอธิบายเข้าใจไหมแต่ในมุมของแอดเข้าใจประมาณนี้แอดเข้าใจประมาณนี้เพราะฉะนั้นแบบที่แอดเข้าไปอ่านนะหลายคนเขาก็บอกว่าก็พูดกันง่ายๆเลยการมินเนี่ยไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไหมคือพำนักอาศัยในประเทศไทยเกิน180วันหรือการมินแค่เข้าข่ายมีเงินรายได้มีแหล่งที่มาเงินรายได้ในประเทศไทยการมินจะต้องถูกหักภาษีณที่จ่าย 15% ถ้าไม่หักไม่ใช่ความผิดของการมินนะคะเป็นความผิดของบริษัทนะคะเพราะการมินเป็นลูกจ้างบริษัทต้องหักไว้ 15% จะมาบอกว่าไม่หักไม่ได้ถ้าไม่หักก็ต้องหา 15% นี้ไปจ่ายเองก็คุณสะเพร่าเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะต้องนำส่งภาษีนี้ให้กับสรรพากรทุกคนเขาถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเพย์เซฟนะฮะหากแหล่งรายได้อยู่ในเมืองไทยจะพำนักมีถิ่นฐานในไทยหรือเปล่าบริษัทควรจะหักไว้เลย 15% ปลอดภัยที่สุดหลังจากนั้นเจ้าของเงินนะคะผู้มีรายได้เวลาไปยื่นเสียภาษีก็เอาเนี่ยเอา 15% ที่โดนหักเนี่ยไปยื่นลดหย่อนภาษีอีกครั้งได้ประมาณนั้นแล้วทุกคนคิดว่ายังไงอ่ะทุกคนคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณการมินจะไม่โดนหักภาษีไว้แล้วอ่ะมันเป็นไปได้เหรอเพราะว่าบริษัทใหญ่ขนาดนี้จะบริษัททำงานกับคนต่างชาติแล้วก็รับงานเยอะขนาดนี้จะมีความผิดพลาดด้านนี้ได้ด้วยเหรอแอดว่ามันดูแปลกๆกันนะมันดูงงๆอยู่นิดนึงในส่วนตัวนะคะเพราะว่าเนี่ยแอดเข้าไปในกรมสรรพากรเลยนะคะในเว็บของกรมสรรพากรเลยเขาก็บอกเลยว่าเมื่อบริษัทจ่ายค่าจ้างให้กับชาวต่างชาติบริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายคือมีหน้าที่ต้องหักเลยทุกคนไม่หักไม่ได้อะแล้วเนี่ย
ในเว็บของกรมสรรพากรนะคะเขาก็วิธีการยื่นภาษีเงินได้นะคะชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ก็คือพอแต่จะโดนหัก15% นะที่จ่ายไปเนี่ยทุกคนชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถ้ากามินเข้าข่ายนี้นะไม่มีถิ่นที่อยู่เสียภาษีเงินได้เฉพาะในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอัตราภาษีถูกหักณที่จ่าย 15% ของรายได้และบริษัทที่จ่ายเงินให้กับชาวต่างชาติมีหน้าที่ต้องหักและนำส่งภาษีส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับลูกจ้างนะคะบริษัทต้องทำนอกจากบริษัทจะไปตกลงกับลูกจ้างเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกให้ตอนที่รักกันหากตกลงกันแบบนี้ก็แย่หน่อยเพราะว่าตอนนี้มันไม่รักกันแล้วไงมันน่าจะ 15% นี่น่าก็เยอะอยู่นะเพราะเท่าที่เขาคำนวณมาหาก1ล้านเนี่ยหักให้อีกคนนึง 400,000 ภาษีก็ปาเข้าไปแบบ 40,000 กว่าแล้วหักนั้นหักนี่นะแต่ถ้ามันเป็นจำนวนเงินเยอะๆมันก็เยอะเหมือนกันส่วนที่ออกมาพูดว่าคุณผู้หญิงนะคะคุณการมินหอบเงินไปทิ้งภาษีไว้หอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าการจ่ายเงินมันไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดมันไม่ได้หนีภาษีมันมีการจ้างงานการไลฟ์ต่างๆอ่ะมันถูกต้องตามกฎหมายหมดเขาจ้างงานกันถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเงินที่ไปถึงคุณการมินก็ต้องมีเอกสารโอนเข้าบัญชีคุณกามินก็จะต้องเอาไปยื่นเสียภาษีที่เกาหลีแน่นอนแล้วไทยกับเกาหลีมีสนธิสัญญานะคะภาษีอัตราภาษีซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะยังไงคุณกามินก็ต้องเคลียร์ภาษีจุดนี้แน่นอนแล้วเดี๋ยวกรมสรรพากรระหว่างประเทศเขาก็คงจะจัดการกันเองทุกคนอันนี้มุมของแอนนะถ้าใครมีความรู้ดีๆก็เอามาแชร์กันนะคะเอามาแชร์กันทุกคนอยากเป็นด้อมที่เก่งภาษีบ้างรู้สึกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนาะหากคุณกมินถือว่าเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถ้าเธอมีรายได้เกิน5ล้านสิ้นปีเธอจะต้องยื่นเสียภาษีอีก 35% นะแต่ว่า 35% เนี่ยหักคุณกมินโดนหักไปแล้ว 15% ก็จ่ายไม่ถึง 35% นะทุกคนมันลดหย่อนกันได้ใช่ไหมนั่นแหละเพื่อนๆแอ๊ก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะที่มุงดราม่าตัวนี้น่ะก็คืออย่าหลงประเด็นนะสำหรับแอ๊แล้วน่ะประเด็นคนสองคนไม่รักกันคนไหนจะนิสัยยังไงคนไหนจะขี้เมาคนไหนจะขี้เมาคนไหนจะขี้อิจฉาคนไหนจะอะไรมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนแหละไม่มีใครดี 100% ทั้งหมดทุกคนมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ที่ว่าตอนรักกันเราก็จะมองเฉพาะข้อดีแต่พอเราไม่รักกันแล้วเห็นมุดอันไหนที่เป็นข้อเสียเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องนี้เนี่ยภาษีน่าสนใจมากเพราะอยากรู้จริงๆว่าสรุปแล้วอ่ะบริษัทอ่ะหักณที่จ่ายไว้หรือเปล่าถ้าไม่หักนี่ก็สวยละเพราะตามกฎหมายมันบอกไว้ว่าต้องหักไว้แล้วนำส่งนะคะส่วนคุณการมีรายได้อย่างที่บอกอะรายได้ของนางทุกอย่างมันไม่ได้หอบเป็นเงินสดเนี่ยมันโอนเข้าบัญชีเนี่ยมันเช็คได้หมดแหละนางก็คงไม่ฆ่าตัวตายด้วยเรื่องไม่จ่ายภาษีหรอกแต่มันคงจะต้องใช้ทีมกฎหมายที่รู้เรื่องภาษีเพราะว่ามันเป็นภาษีระหว่างประเทศนะคะทุกคนโอเคหวังว่าทุกคนที่เข้ามานั่งดูคลิปนี้นะคะ30กว่านาทีแล้วเนี่ยพอจะเข้าใจสิ่งที่แอดอยากจะสื่อเนาะรักใครก็ตามคนนั้นนะคะแต่เกลียดใครก็ไม่ควรไปด่าอะไรเขาขนาดนี้เพราะสุดท้ายแล้วอะเราก็เป็นแค่ FC ไหมไม่ได้ไปอยู่กับเขา 24% เอ้ย24ชั่วโมงไม่ได้รู้หรอกว่านิสัยที่แท้จริงของแต่ละคนเป็นยังไงคนสองคนเวลามันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะโดยเฉพาะภาษานี่สื่อสารกันผิดได้แอดแต่งงานมา10กว่าปีแล้วทุกวันนี้ยังทะเลาะกันกับคุณแฟนด้วยการสื่อสารที่ผิดน่ะบางทีแบบคำพูดเราพูดแล้วเรากะว่ามันเราคิดว่ามันความหมายมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่เขากลับเข้าไปเข้าใจเป็นอีกอันหนึ่งโอ้ทะเลาะกันประจำโอเคค่ะทุกคนก็หวังว่า
รักแท้แพ้ภาษีครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนให้กับทุกๆคนหลายๆคนเนาะความรักไม่เข้าใครออกใครเรื่องเงินเรื่องทองยิ่งไม่เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้นเริ่มต้นความสัมพันธ์หากมีการทำงานมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็ต้องแบบเคลียร์กันดีๆแล้วกันโอเคเจอกันคลิปหน้าจ้า